ซึ่งก็เรียกได้ว่าใครที่ยังไม่ได้เลขในใจก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรดีซึ่งในวันนี้ก็มีเลขในงวดของวันที่16มิถุนายน67ได้มาฝากกันอีกเช่นเคยแต่อย่างไรก็ตามที่เน้นย้ำก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณโดยช่อง YouTube ของรัตมณีแชนแนลก็ได้โพสต์คลิปเป็นแนวทางตัวเลขสลากกินแบ่งของวันที่16มิถุนายน67ว่าพ่อสวัสดิ์หายแล้วก็ฟื้นพอฟื้นขึ้นมาก็บอกเลขแม่นๆโดยที่ในคลิปก็ได้เปิดเผยว่าเสียชีวิตเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขับรถชนสุนัขแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ให้เลขงวดที่จะถึงนี้ได้แก่8856415411แต่อย่างไรก็ตามเป็นแค่ทางแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณให้มาก